สำหรับผู้มีประกันตนมาตรา33นะครับและอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง10จังหวัดเราลองมาเช็คกันดูครับว่าเราจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาทหรือไม่นะครับให้ใช้วิธีนี้เช็คดูเลยก็ผมจะมี QR Code ให้เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆทำการแคปหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับถ้าแคปเสร็จแล้วนะครับให้หยิบมือถือขึ้นมาและเข้าตามนี้เลยให้เรานะครับนำรูปภาพนะครับที่เพื่อนๆแคปไว้มาสแกน QR Code ก่อนนะครับก็ง่ายๆใช้ไลน์ก็ได้ครับจากนั้นนะครับกดไปที่หน้าหลักตรงนี้เลยและกดไปที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับโอเคและให้เรากด QR Code นะครับตรงนี้เลยจากนั้นเลือกไปที่รูปภาพนะครับตรงนี้เลือกรูปภาพ QR Code นะครับที่เพื่อนๆได้แคปไว้จากนั้นให้เข้าลิงก์เลยครับมันจะเข้าไปยังเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับเมื่อขึ้นหน้านี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาเลยจากนั้นกดตรงนี้นะครับตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33นะครับในกรณีที่เราเป็นลูกจ้างเนาะกดตรงนี้เลยโอเคครับและเมื่อขึ้นหน้านี้แล้วนะครับให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนของเราตรงนี้เลยจากนั้นตรงช่องข้างล่างนะครับให้เรากรอกตามหมายเลขข้างบนเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเพื่อนๆก็กรอกหมายเลขที่มันแสดงผลบนหน้าจอของเพื่อนๆเลยครับเมื่อกรอกทั้ง2ช่องเสร็จแล้วนะครับให้กดค้นหาเลยจากนั้นระบบจะแสดงผลว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาลูกจ้างนะครับสำหรับผู้มีประกันตนมาตรา33ตามนี้เลยถ้าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยส่วนถ้าเกิดได้รับสิทธิ์นะครับก็จะขึ้นในรูปแบบนี้เนาะเพื่อนๆนะครับก็ลองไปเช็คกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ